ฮัลโหลสวัสดีครับเดอะต้นฮีโร่ช n แนลกลับมาแล้วเย่ yeah. กลับมาวันนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนก็บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีคลิปที่เรารีวิวสินค้าพรีเมียมจาก McDonald's ไปแล้วนะครับเป็นคอเลกชันที่บอกได้เลยว่าเป็นวันพ c e นะครับมีทั้งหมด8ตัวเราเราก็ได้ตัวที่7กับ8มาแล้วแต่เรายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าพี่ได้บอกไปแล้วว่าพี่จะทําการ รีวิวนะครับในสัปดาห์ถึง1ถึง2สัปดาห์นี้เกี่ยวกับตัวละครสีเขียวมีกระดองหรือเราเรียกกันง่ายๆว่า t e e n a d Mutant Ninja t u r t l Pack Out of Shadow Yeah Out o f shadow Out o f shadow Yo! Yo! y จ Teenage mutant ninja t o r t o Teenage mutant ninja t o r t o มีความคลาสสิกตรงไหนเราก็มาดูกันแต่คอลเลคชันนี้ต้องบอกเลยว่า Michael Bay ตัดความเป็นคลาสสิกออกอย่างค่อนข้างชัดเจนเรามาดูกันว่าตัวละครตัวแรกที่พี่จะรีวิวมันคือตัวละครอ,อะไรพร้อมกันไหมครับเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งสองซามจิมจึมมมม

ทีนเอ็ดนินจาเมลชทนนะครับเนทีนเอ็ดมิวชันนินจาทอร์โตสนะครับเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นตัวอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละน้องๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรารอมาดูรีวิวกันว่ามันจะฟินขนาดไหนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับขากล้องนิดนึงนะครับอ่า นะครับเดี๋ยวหมุนตรงนี้หน่อยนี่เรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นตัวไหนเริ่มกันเลยและกันก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอย่าลืมนะรักกันชอบกันอย่าลืมนะครับผมถ้าหากรักไตคลิปของเต่านินจารักในความเป็นตัวนิโรจนแลและอยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวคนรักของเล่นสิ่งสาคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้กดแชร์้กับคลิปนี้และสั่นกระดิ่งให้กับคลิปนี้ในการกด subscribe ด้วยนะเพื่อรอรับข่าวสารดี อีกมากมายเลยจริงๆและที่สำคัญเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกกันเลยว่าน้องๆชอบตัวละครไหนมากที่สุดใน Teenage Mutant Ninja t u r t l e s นะครับผมโอเคเราลองมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงบ้างฟานี่ครับผมวันนี้เราจะรีวิวตัว r ร o ย a น o โดด a p ราปไม่ใช่ r ร o ย a d o นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพี่ใหญ่สุดของตัวนินจานะครับ เต่านินจานั่นเองนะครับเป็นตัวสีฟ้านะครับมีความสุขุมรุ่มลึกและมีความที่หยิ่งทนงตัวเองค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้พี่ได้มาเป็นกล่องมือสองนะจะเห็นได้ว่าจะมีเทปติดค่อนข้างอย่างเยอะนะครับพี่ได้มาแค่ตัวละร้อยเองนะโคตรคุ้มเลยนะตาเดี๋ยวเราไมา่การเสียเวลาเดี๋ยวเราลองเอาเขาเรียกว่าเอาอาร์ตไนท์มาละกันนะมาตัดตัวกล่องให้มันออกมาในรูปแบบที่หยิบได้ง่ายๆที่สําคัญเลยนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะชอบในความเป็นนินจาทิวเทอร์ทอล วีคอย่าลืมเข้ามากดคอมเมนต์พูดคุยกันและกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะโอเคเรามาเริ่มกริดก,กันเลยครับผมตุ่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 ตุ่มตุ่ต่มตุ่ตุ่ม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 ทำก็อย่างเป็นพาเลตนะน้องๆเน่ก็กรีดแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเราก็ไม่ได้เน้นให้มันสวยงามและกันเพราะว่าตล่องโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ก็จะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างครับน้องๆเพราะว่า คือหลายๆท่านก็บอกว่าพี่ลองใช้อะไรนะน้ำยาล้างเล็บก็พี่เคยลองแล้วนะครับก็เอาตรงๆเลยนะด้านหลังมันเป็นขุยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างเล็บเนี่ยมันตกผลึกกับตัวสีเนี่ยถ้าสีมันเป็นสีที่ทำอ่าสีที่ทําตัวเขาเรียกสกินกล่องมาไม่ดีเนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะนั้นพี่ก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มันสามารถแกะได้ง่ายอ่ะเราเริ่มแกะเลยแล้วกันนะครับวิธีเปิดก็เหมือนเดิมนะแล้วเราก็ยกตรงนี้ออกมาก็าจะเป็นประมาณนี้ อ่าด้านในมีตัวนี้ให้ด้วยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีชื่อแปะธรรมดานะครับเรียวนาโดนะตัวเมื่อกี้ที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีแบบนี้ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่ก็จะมีตัว2อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นโลโก้ที่เป็นตัวสีฟ้านะตัวนี้นะครับเป็นบริษัทนะครับเพเมชนะครับเพบเมชทอยเป็นผู้ผลิตนะจริงๆตอนแรกพี่คิดว่าฮัตส์โบวในคอลเลคชั่นก่อนอน่านะจะเป็นฮั s ส์โบมัง้งเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขามีอะไรโ นี่ครับน้องๆพี่จะเปิดให้ดูแค่อย่างนี้เนาะนะ <_ an> เห็นมาไม่อธิบายแล้วกัน <_ an> เห็นมากนี่คือของเล่นที่เขามีให้เพิ่มนะครับที่เราอยากจะสะสมกันนะเฮ้ยเจ๋งว่าน้องๆน,น,นี่โคตรเจ๋งเลยแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช่นตัวใหญ่นะครับ,รบ <_ an> เขาเรียกว่า direct talking <_ an> คือสามารถพูดได้เรากดะไยได้แล้วก็จะมีคอร์เรคชันที่ มาแบบนี้นครับเป็นไจแอนท์11นิ้วตัวนี้คอลเลคชันใหญ่นะแล้วก็ตัวใหญ่มากตัวนี้ของก๊อฟมีเยอะมากในคอลเลคชันนี้นะครับเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยฟินเลยอะนะพี่ว่าพอ,พอพอโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บไอ้พวกนี้ไปก่อนมา <S <S เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนดิเห็นไหมมันหนักนะครับ <S <S ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับการลงสีพี่ว่ามาลงสีมาไม่เนียนนะเห็นไหมพลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกโพลีนะครับไทยเฮ้ตัวนี้เป็น PVC เฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นเลยนะเอา PVC มาผลิตโตัวกล่องพลาสติกแบบนี้เฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นจริงนะเพราะว่า PVC เนี่ยมันมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวที่เป็นโพลีอเทิลีนไทยไทิลีนที่พี่เคยบอก p e t e นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลอมาแกะการพี่จะเก็บตัวนี้ไว้ใช้ในกรณีที่รีไซเคิลได้นะครับเราก็กลับมารียูสใหม่ นะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยเริ่มกันเลยครับผมน้องๆ่านผูนนน้ชมทุกคนอ้าวทำไมล่ะอาวุธหลนลงมาก่อนงั้นะพี่แกะอาวุธก่อนแล้วกันทางนั้นอะ่ะเนี่เรามีดาบนะครับดาบแบบนี้อ่าสั่นอีกแล้วนะครับขอโทษทีนะครับน้องๆน,นะมุมกล้องนี้พี่ต้องขอโทษทีนะเพราะเอินว่าเวลาพี่ขยับขาทีนึงเนี่ยมันไปกระแทกขาก,ขากล้องอยากก่ากลวกันนะครับอ่าถ้าน้องๆชอบมุมกล้องนี้เข้ามาคอมเมนต์บอกเลยนะว่ามุมกล้องนี้น่าสนใจดีนะครับเนี่ยเวลาเราแกะแล้วก็พยายามโมนนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะดึงออกง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ค่อย นะครับดึงเสร็จแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับวิธีการแกะก็เหมือนเดิมนะครับเราแกะฟิกเกอร์จากขาก่อนนะครับอ่านะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเอามือไปช้อนตัวแขนออกมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเต่าอะ่ะนะครับอ่ะที่ว่าค่อยๆดึงนี้เลยแล้วกันฮึบอ่ะกดออกมาซิอ่าเน่ใครอยากพี่รีวิวตัวไหนบอกได้นะนะครับผมเน่โอเคก็ได้แล้วกล่องก็เป็นประมาณนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาตั้งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาตัวนี้ออกไปก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะครับนี่ก็ผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างหลวมบ้างเล็กน้อยนะพี่ว่านะครับแขนก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะเออพี่ว่ามันโอ้ยมันมันไม่สวยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะโอ้ข้อก็มีความเฟล,ลครับน้องๆมันก็ไม่ได้ฟินหรือไม่ได้อินขนาดนั้นเลยนะจริงๆนะจุดขยับก็อเสียดายมากเลยครับคือในมุมพี่พี่ว่าพี่เสียดายมากอ่ะนะ โอ้เสียดายจริงนะครับโอ้น่าเสียดายมากๆาเลยครับนะ้องๆท่านผู้ชมทุกคนจุดขยับมันก็อืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาตั้งให้มันสวยๆกอนละกันตัวเต่านินจาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหมุนนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน๋ยวพี่ขอดูแบบด้านหลังก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเวลามันตั้งอ๋อมันก็ให้เหมือนอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วก็ให้เราแพมอย่างนี้ นะครับอ่ะอ่ะอ,ะอลองดูครับน้องๆน,นะครับอ่ะเออได้แล้วนี่ไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเต่าเน่ตืดดืดตืดตึนแต่ไม่รู้ว่าตั้งได้หรือเปล่านะพี่ขอลองก่อนนะเน่อึบอึบเอาไว้ด้านหน้าอย่างนี้นอ่างี้แล้วก็จะได้เต่าแบบนี้นี่ได้แล้วเต่านินจานะครับตัวเอลขยับไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็ขยับตัวขานนี้เข้าม,มาแทนนะครับพี่จะพยายามจัดก่อนเนาะเราจะได้หมุนให้น้องๆดูได้อย่างสวยๆนะครับ อ่าโอเคเราได้ตัวเรียวนาโดมาแล้วนะครับผมเรียวนาโดดิคาปิโอจากเรเบรนันซ์ไม่ใช่ตลกอีกแล้วพี่ต้นเนี่ยเออติดตลกตลอดเลยเดี๋ยวเราลองหมุนให้ดูก่อนนะครับนี่คือด้านข้างนะครับอ่าแล้วก็นี่คือด้านหลังครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่สําคัญเลยดูสีเห็นไหมสีเนี่ยมันมีความประหลาดนิดนึงเดี๋ยวพี่จะแนะนําอีกทีตอนจบเนาะแล้วก็นี่คือด้านข้างนะครับใครที่เซนเซียนเนี่ยพี่ว่าไปลงสีนี่โคตรเก่งเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูจุดขยับกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับน้องๆท เดี๋ยวพี่ขอญาตขยับเนี้ไปก่อนนะครับจุดขยับของตัวนี้นะครับตัวหัวหมุนได้310องศานะครับอ่าแล้วต่อมาขยับขึ้นลงได้ไหมนะครับหัวขึ้นลงได้เล็กน้อยนะเห็นไหมก็ไม่ได้มากอะไรทะเท่าไหร่นะพี่ว่านะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูในส่วนของอันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ขอญาตปรับแสงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่านะครับเห็นชัดเลยเนาะ ตัวแขนนะครับยืดได้นะครับ180องศานะครับดูนะครับหน้าหลังนะครับอย่างชัดเจนเลย18 0องศานะครับการหมุนนะครับหมุนได้3 6 0รนะครับทั้งสองข้างเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับแต่ประเด็นคือข้างนี้จะฟิตมากกว่าข้างนี้เพราะว่าข้างนี้เห็นป่ะนนองเห็นล่องตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าแกลบทอร์เรนต์เนี่ยเราจะเห็นแกนแกนแขนข้างในซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้หมุนได้3 6 0รนะครับเป็นข้อศอแล้วก็งอได้นะครับเป็น เป็นแบบที่เป็น90องศาไม่ใช่แนวแบบเบอจอยนะแล้วก็ตัวมือหมุนได้360รสินะครับขยับขึ้นลงไม่ได้นะครับมือเป็นกรีบของเต่านะโอเคทั้งสองข้างทําได้เหมือนกันหมดเลยนะก็อีกข้างหนึ่งก็หมุนได้360นะครับอ่าที่สําคัญก็คืองอได้เก้าสิบองศานะครับแล้วก็ตรงนี้หมุนได้360นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองกลับมาสิ อ่าต่อมานะครับน้องๆท่าน,นผู้ชมทุกคนเรามาดูกันนะครับตัวสําคัญต่อมาคือในเรื่องของจุดขยับที่เป็นส่วนขานะครับขานะครับมันทํามาตรงนี้ก็คือตัวที่เป็นจุดขยับตรงนี้นะถ้าเราหมุนอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยก็ต้องหมุนอย่างนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยพอเราหมุนตรงนี้โอ้ยขายสั่นอีกแล้วขอโทษทีนะครับน้องๆมันกระแทกแล้วนะครับอย่ากโกรธพี่นะเนี่ยเห็นไหม มันก็จะมีตรงนี้เนาะนะครับที่สําคัญเลยแล้วก็เวลาเรายกก็ถ้ามองเป็น90องศาเนี่ยมันก็พยายามที่จะมอง90องศาได้เนาะต่อมาในส่วนของเข่าเนี่ยเรางอได้นะครับก็ไม่ได้เป็นดับเบิลจอยนะครับเป็นข้อส้อเข่าแบบธรรมดานะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะครับเราสามารถหมุนได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันหมุนท่อน,นี้ได้แทนนะครับสามร้อยสิบเลยนะทั้งสองข้างเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ก็งอแล้วก็ไปข้างหลังได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราทำนี้ก็จะไปนี้ได้นะครับ อ่าโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนสําคัญต่อมาเอลเอลหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าติดตัวเอลนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมานี้ก็คือด้านหลังโอ้ยสันอีกแล้วขอโทษนะครับน้องนอ,งนองโห้ยเฟลมากเลยอะ่ะนะครับคือพี่พยายามขยับให้มันลงล็อกของตัวเองอะ่ะนะครับก็ต้องขอโทษนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวดาบนะฝักดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้มันคือการที่เอาตัวเรซินเนี่ยให้มันแบบฉีดออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวเดือยล็อกเห็นไหมเพราะนั้นความสูงต่ําจะไม่เท่ากันะ เนี่ยเพราะว่าการวางดาบเนี่ยมันต้องคว้กันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองตั้งก่อนนะเนอะแล้วก็เดี๋ยวรอรองเอาตัวดาบมาซิตัวดาบนะครับเดี๋ยวเราลองรีวิวตัวดาบกันนิดนึงนี่ตัวดาบนะครับก็คือตัวดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นคาตาณะนะครับเป็นคาตานะที่สวยมากแล้วก็ตัวปลายดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวดาบที่ท่านอาจารย์สปินเซอร์นะครับหรือว่าพ่อหนูของเราเนี่ยให้มานะครับพ่อหนูกันภายของเรานะ อ่าก็จะเป็นงี้สวยๆยง,งี้เนาะทั้งสองอันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเราลองมาใส่ตัวที่เป็นเข้าไปในตรงนี้ก่อนว่ามันจะสวยไหมนะครับก่อนที่จานนี้นะครับเนี่ยพี่พยายามจะหมุนให้มันแบบลงตัวเพราะว่าถ้าเราหมุนงนี้เห็นป่ะตัวมันจะเ e อียงๆนะครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องจัดนิดนึงก่อนมันจะได้มีล็อกของมันหน่ยนะตัวมันจะได้ไม่เ e อียงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ดาบลงไปก่อนซิมันจะสวยขนาดไหน ข้างที่หนึ่งนะครับให้มันโผล่มาอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้างที่สองโอ้โหสวยมากเลยนะเฮ้ยแน่นด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จะได้ตัวทีนเอ็ดนินจาเทอร์ทัลมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมนี่นะครับนี่อ่ะอ่อ่ให้มันยืนนี้สิอะ่ะพี่ก็ชักเริ่ม,มโมโห,โหแล้วอะ่ะมันมันยืนไม่ได้ว่ะน้องๆเดี๋ยวพี่รอไปพี่แป๊บหนึ่งนะครับ อก็พยายามไปจัดท่ายมันยืนได้ครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็จะสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต่านินจาในเวอร์ชันของภาค2 out of shadow นะมันจะต่างกับภาคแรกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาถือดาบไปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราถือที่ข้างขวาและข้างซ้ายนี่ฮึบอ่ะมาดูซิว่ามันจะสวยไหมนะครับฮึบนี่ถือดาบก่อนแล้วก็อีกอันนึงนะครับฟาบ นับข้างข้าง้ายจะแน่นๆ่นกว่านะเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เก็บดาบนี้แบบฟิตๆเลยเนาะเพราะนั้นข้างซ้ายจะค่อนข้างแน่นกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมายืนเท่ๆสินี่คือทีนเอ n i นินจาเทโ e กับนินจาเต่าตัว,ตวริโอนาโดเย่ yeah! นะครับน้องๆคนใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับรากกันรักความเป็นเต่านินจานะครับ อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กับ The ต้น r o Channel ด้วยนะที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกกันนะครับบอกคิดถึงก็ได้บอกรักกันก็ได้หรือว่าอยากให้พี่รีวิวตัวละครตัวไหนของตอนินจาเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้เลยสุดท้ายนี่นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนของเล่นทุกชิ้นนะมันมีคุณค่าทางจิตใจไม่ว่าเราจะรักจะชอบมันขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็น อยู่ในมือของเราแล้วจงรักษาคุณค่าของเล่นชิ้นนั้นเพราะของเล่นชิ้นนั้นมันจะตอบแทนคุณด้วยความที่คุณหายเหนื่อยและหายท้อแท้นี่คือคติประจำใจของเดอะต้นฮีโร่ชแนลเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เดอะต้นฮีโร่ชแนลจะซื้อของเล่นของเล่นชิ้นนั้นจะเป็นของจริงของปลอมไม่มีปัญหาแต่สิ่งสําคัญเลยมันต้องให้คุณค่าทางจิตใจ กับเราได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับกับเต่าดินจาตัวนี้เท็กเจอร์นะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับในมุมของรายละเอียดทั้งกระดองและต่างๆพี่ให้9คะแนนส่วนแอปเปรแอน์นะครับเป็นแอปเปรแอน์ที่บอกตรงๆเลยว่ามันลงสีมหไวแตกมากเอาไป8คะแนนพอและสุดท้ายคือเรื่องของฟังก์ชันนะครับตัวขาตัวนี้ลูกเล่นมันเยอะไปหน่อยจนทําให้รู้สึกว่าต้องมาดัดให้กลายเป็นเต่าจ,าจริงๆก็ไปแค่8คะแนนเพราะฉะนั้นตัวละครเรีอนาโดได้ แปดคะแนนนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสีเวลาจากจุดนี้นะครับน้องๆที่รักกันเสมออย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะแต่ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดด้วยล่ะสำหรับคลิปวันนี้ขออนุญาตล,า,ลาไปก่อนครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีส่งท้ายคลิปนี้ด้วยเต่านินจาสีฟ้าเรียโนาโดให้ทุกคนฝันดีมีความสุขนะครับอย่าลืมคติของมีต้นนะไปแล้วแหละบายเย้ bye yeah. พรุ่งนี้ตัวอะไรเรามาดูกัน